มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชี้แจงแล้วหลังพบพนักงานโรงงานผลิตปลากระป๋องติดกว่า900คนจากกรณีที่มีข่าวบางกระแสระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครตรวจพบติดโควิด-19 ถึง900รายนะคะแต่สบค.ยังไม่มีรายงานข้อมูลนี้และทางจังหวัดได้บังคับให้หยุดงานพร้อมกักตัวค่ะโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาอาการของรัฐนั้นจากการสอบถามกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสาครได้รับการยืนยันว่าตัวเลขประมาณ900คนเป็นตัวเลขจริงนะคะจากการตรวจเชิงรุก 3,800 รายแต่มาจากการตรวจเชิงรุกหลายโรงงานนะคะไม่ใช่โรงงานเดียวแล้วก็ตรวจต่อเนื่องมาไม่ใช่เจอในคราวเดียวกันค่ะเรื่องนี้ได้รายงานที่สบค.เพื่อรวบรวมสรุปเป็นตัวเลขผู้ติดโควิด-19 แล้วค่ะทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมกล่าวถึงการแพร่กระจายของโควิด-19 จากจังหวัดสมุทรสาครนะคะว่าขณะนี้กระจายไป45จังหวัดสัดส่วนผู้ติดเป็นแรงงานเมียนมาค่ะละ71ค่ะคนไทยร้อยละ24และอื่นๆอีกร้อยละ5ค่ะส่วนผู้ติดสะสมที่จังหวัดสมุทรสาครขณะนี้อยู่ที่ 2,296 คนนะคะเป็นผลตรวจจากการค้นหาเชิงรุกค่ะซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดนะคะเบื้องต้นมีข้อมูลว่าพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวติดหลายร้อยคนค่ะซึ่งทางกระทรวงจะต้องรอให้ทางจังหวัดรายงานยืนยันตัวเลขเข้ามาก่อนค่ะเมื่อมีผู้ติดจำนวนมากจะใช้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชิงพื้นที่เช่นเดียวกับตลาดกลางกุ้งนะคะที่ดัดแปลงเป็นสถานที่กักตัวแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับกรณีโรงงานพบผู้ติดจำนวนมากอาศัยรวมกันจะให้ใช้โรงงานเป็นสถานกักกันค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหนักนะคะจะให้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลส่วนผู้ติดเกิน10วันและไม่มีอาการถือว่าหายแล้วค่ะสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ที่ควบคุมได้รวมกับผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบครบ14วันทางนี้นะคะเหตุตรวจเชิงรุกมหาชัยพบผู้ติดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนใหญ่รวม900คนจากการตรวจเชิงรุก 3,800 รายจากหลายโรงงานค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือว่าหน้ากากผ้านะคะรวมไปถึงหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ